สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำถั่วพูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเด็ดแซ่บเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาซอยถั่วพูกันเลยครับถั่วพู100กรัมเราก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซอยถั่วพูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรานำถั่วพูไปลวกกันเลยครับเราก็ตั้งน้ำของเราจนร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่เกลือลงไป1ช้อนชาและตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนชาแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยถั่วพูของเรานะครับใส่ลงไปลวกให้สุกเลยนะครับเกลือน้ำตาลน้ำมันนะครับจะไปช่วยทำให้ถั่วพูของเราสดเขียวแล้วก็กรอบนะครับและมีรสชาติที่อร่อยนะครับถั่วพูของเราก็สุกนะครับตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นแล้วพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเคี่ยวกะทิรวนหมูรวนกุ้งกันเลยครับหัวกะทิ200 ml เดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทิของเราให้แตกมันเลยนะครับเราก็เคี่ยวหัวกะทิของเราจนเดือดและแตกมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หมูสับลงไปเลยครับหมูสับ100กรัมนะครับเราก็รวนหมูสับของเราไปกับน้ำกะทิเลยนะครับจะได้รสชาติที่อร่อยนะครับรวนหมูของเราให้สุกเลยครับแล้วก็รวนหมูของเราจนสุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่กุ้งสดลงไปด้วยครับกุ้งสด150กรัมนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดเอาเส้นดำออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารวนกุ้งและหมูให้สุกไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อเรารวนทุกอย่างสุกแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการยำถั่วพูกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราไปทำน้ำยำกันเลยครับพริกเผา2ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำให้เข้ากันเลยนะครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวและพริกเผาละลายเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราคนส่วนผสมน้ำยำละลายเข้ากันนะครับตามด้วยหัวกะทิที่เราเคี่ยวนะครับหมูสับแล้วก็กุ้งนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็พริกสดซอยตามชอบนะครับแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบหลักนะครับถั่วพูที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ยำให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำถั่วพูสูตรโคสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับเมนูนี้ผมก็เสิร์ฟคู่กับไข่ตาหวานเลยนะครับยำถั่วพูสูตรโคสนามนะครับก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บเข้มข้นมากๆเลยนะครับถั่วพูก็มีความกรอบอร่อยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูยำถั่วพูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้